Wonder Audio by บริษัท Generation S จำกัดก๋วยเตี๋ยวเรือโกฮับรังสิตเจ้าเก่าสเปรย์ทำความสะอาดเครื่องยนต์ชายแอนด์ชิลรัศภูมิคลินิก SBJ โลจิสติกมหาศาลคาเป็ดวันระดาฟลาเวอร์แอนด์เวดดิ้งจุบจิบเชิญยิ้มชาแนลถ้าอย่างนั้นผมขอเบอร์ส่วนตัวคุณมณีได้ไหมครับผมจะโทรไปสั่งดอกไม้อะครับตอนนี้มือถือของฉันมีปัญหาต้องปิดเครื่องยาวเลยค่ะคุณสะดวกที่จะเอาเบอร์เพื่อนมณีแทนได้ไหมคะได้สิครับนี่ครับนี่ค่ะขอบคุณครับเพื่อนคุณมารีชื่ออะไรครับผมจำเมมชื่อไข่มุกค่ะไข่มุกไข่มุกแย่ไรหมีทำไมอ่ะเจ๊ต่อไปฉันจะไปสั่งดอกไม้ที่ร้านไหนแล้วเนี่ยก็ร้านคุณมะลิไงเจ๊ก็เขากำลังจะเลิกกิจการกำลังจะย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วเนี่ยอะไรนะเจ๊คุณมะลิเขาจะปิดกิจการแล้วเหรอก็นั่นน่ะสิฝีมือเขาก็ดีการจัดดอกไม้เขาก็สวยลูกค้าน่ะชอบกันทุกคนเลยน่าเสียดายเนาะเจ๊ลูกค้าเขาก็เยอะอยู่นะนั่นน่ะสิก่อนนี่มึงอย่าบอกนะมึงจะไม่จีบยายไข่มุกแล้วมันไม่ใช่เรื่องของกูแล้วล่ะว่ามันเป็นเรื่องของมึงแล้วไอ้ก่อนหมายความว่าไงวะกูไม่เข้าใจก็มันเลี้ยดิเขาจะปิดร้านแล้วไปอยู่ที่อื่นแล้วมึงรู้ได้ไงเจมส์เฮนเขาบอกกูฮัลโหลร้านไข่มุกช็อปค่ะใช่ใช่
ใช่จริงๆด้วยโอ้ยใช่อะไรของคุณอ่ะนี่คุณจะโทรมาสั่งของหรือจะโทรมายืนยัน DNA ถ้าไม่อย่างนั้นฉันวางสายแล้วนะเดี๋ยวๆๆผมก่อนไงครับก่อนที่อยู่ตรงข้ามบ้านคุณน่ะมีอะไรก็ว่ามานี่ฉันจะต้องรีบไปแพ็คของส่งลูกค้าอีกนะคุณมะลิเขาเป็นใครอ่ะมะลิเขาจะเป็นใครแล้วไม่ไปเกี่ยวอะไรกับนายนี่อย่าบอกนะว่านายจะจีบมะลิอ่ะไม่ได้เด็ดขาดเลยนะเดี๋ยวเมียนายก็มาโวยวายเอาเมียใครนะแหมกินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องผู้ชายนี่ก็ร่อนแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าเนี่ยนายจะสนใจเรื่องมะลิทำไมบอกมาเดี๋ยวนี้นะผมอะไรผมมาขายประกันชีวิตครับอะไรนะใครจะไปหมอชิดอ๋อผมมาขายประกันชีวิตครับเข้ามาเลยเอาพ่อหนุ่มมีแผนอะไรดีๆก็เสนอลุงมาเลยลุงอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุไม่เท่าไหร่ถ้าคนกันเองพอลดกันได้อายุไม่ใช่สินค้าครับลุงลุงล้อเล่น55แล้วเนี่ยแล้วลุงมีลูกกี่คนครับอ้าวมาว่าลุงว่าสัปดนผมบอกว่าลุงมีลูกกี่คนครับอ๋อลูกน่ะเหรอมีลูกสาวคนเดียวแต่ว่าไปแล้วนะมันก็เหมือนมี2คนนะยังไงผมไม่เข้าใจอะอะไรอยากกินลำไยอีกอ่ะผมบอกว่าผมไม่เข้าใจครับอ๋อไม่เข้าใจก็ลูกลุงเนี่ยก็คือไข่มุกส่วนเจ้ามะลิเนี่ยเป็นลูกสาวของน้องชายลุงน้องชายลุงเนี่ยเขาเลิกกับเมียเขาตั้งแต่มะลิเด็กๆ เขาก็เลี้ยงกันมาปรากฏว่าน้องชายลุงอ่ะมาตายซะก่อนลุงก็เลยสงสารหลานเจ้ามะลินี่แหละก็เลยเอาเจ้ามะลิมาเลี้ยงอีกคนหนึ่งเลี้ยงคู่มากับเจ้าไข่มุกก็โตมาด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนเพื่อนตามภาษาสาวๆเขาเนี่ยแหละแต่เจ้าไข่มุกเนี่ยเรียนไม่เก่งสู้มะลิไม่ได้มะลิมันเรียนเก่งนะสอบได้หมดทุนนั่นทุนนี่ก็สอบได้สอบทุนอะไรก็ได้หมดแล้วจนเรียนจบเนี่ยนะไปสอบได้เป็นอะไรที่เสิร์ฟอาหารบนเครื่องอะไรฮอสเตสนะแอร์ฮอสเตสครับแอร์ฮอสเตสก็ได้ไปอยู่สายการบินเมืองนอกแล้วก็เฮ้ยไม่รู้ผิดหวังความรักอะไรมาก็เลยหนีกลับจากเมืองนอกมาเปิดร้านดอกไม้ที่เมืองไทยลุงก็ไม่กล้าถามเขาอะนะกลัวว่าเขาจะเสียใจหรือไปจี้ใจดำเขาเอ้ยไอ้นุ่มไอ้คุยกับลุงก่อนแล้วเรื่องมะลิยังไงต่อครับไม่เอามะลิแล้วเอาประกันก่อนนี่ตกลงจะมาสำรวจสำนักประชากรหรือจะมาขายประกันเอ้ยกลับมาแล้วค่ะคุณประกันพอดีลุงได้เล่าเรื่องของคุณให้ผมฟังบ้างแล้วครับลุงนะลุงเรื่องของมะลิไม่มีอะไรน่าสนใจหรอกค่ะว่าแต่คุณประกันขายประกันมานานแล้วเหรอคะก็นานพอที่จะเสนอขายแบบไหนให้คนประเภทไหนอะครับแล้วคนประเภทฉันล่ะคะคุณจะเสนอขายประกันประเภทไหนให้ถ้าอย่างคุณผมจะเสนอแผนประกันการอกหักให้ครับผมรอเล่นนะครับเขาว่ากันว่าคนขายประกันมักจะกระล่อนใช่ไหมคะมันก็ไม่เสมอไปหรอกครับมันอยู่ที่มุมมองของแต่ละคนแต่ประกันเนี่ยก็สามารถช่วยเราในยามคับขันได้นะครับคุณก็มีมุมมองที่ดีเหมือนกันนะคะคุณประกันโอ้ยไม่ต้องเรียกผมคุณประกันหรอกครับผมชื่อกอนค่ะคุณกอน คุณมะลิครับได้ข่าวว่าคุณจะปิดร้านแล้วหรอครับค่ะ
ำไมคุณถึงยอมแพ้ง่ายอย่างนี้ล่ะครับในเมื่อดอกไม้เป็นสิ่งที่คุณรักแล้วคุณก็สร้างด้วยมือของคุณเองคุณจะทิ้งมันไปง่ายๆอย่างนี้เหรอครับคุณทิ้งมันเท่ากับว่าคุณหนีมันไม่ว่าคุณจะไปอยู่ที่ไหนหรือทำอะไรคุณก็ต้องหนีมันไปตลอดชีวิตอย่างนั้นเหรอครับผมว่าสิ่งที่ช่วยคุณได้คือหัวใจที่เข้มแข็งของคุณต่างหากแต่คุณพอเถอะค่ะคุณกรขอบคุณนะคะที่พูดเตือนสติฉันฉันมาคิดดูแล้วมันจริงอย่างที่คุณพูดทุกคำเลยในเมื่อร้านดอกไม้เป็นสิ่งที่ฉันรักมาตั้งแต่เด็กอดีตผ่านมาแล้วแล้วก็ควรที่จะปล่อยให้มันผ่านไปยังไงชีวิตฉันต้องเดินหน้าต่ฉันไม่ปิดร้านแล้วค่ะเย้ yeah! จริงจริงหรือเปล่าครับคุณเป็นอะไรครับคุณกอนคือผมดีใจที่คุณลืมอดีตได้แล้วคุณก็ทำสิ่งที่คุณรักถ้าคุณไม่ปิดร้านแล้วเนี่ยผมขอสั่งดอกไม้กับคุณสักหนึ่งช่อได้ไหมครับได้ค่ะทางร้านของเรามีส่ง delivery ด้วยว่าแต่คุณกรจะส่งไปให้ใครคะให้คุณจริงๆแล้วใช่ไหมแค่คนคนเดียวอ่ะฉันว่าแกอย่าให้เขามามีอิทธิพลในชีวิตแกเดี๋ยวลุงจะให้ไข่มุกไปอยู่ที่ร้านไปช่วยทำงานผู้จัดการครับผู้จัดการรู้วิธีจีบผู้หญิงหรือเปล่าใครอ่ะลูกจ้างใหม่เหรอนี่เจ๊ฉันไม่ใช่ลูกจ้างมารีนะจ๊ะนี่ไข่มุกค่ะเป็นลูกพี่ลูกน้องของมารีเองเจ๊